السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين به بحسن الختام وينذر الكافرين به بالخيبة والظلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله ورسوله الكريم ท่านพี่น้องผู้มีอีมานแล้วทั้งหลายพึงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความยำเกรงนั้นจะได้เป็นเสบียงเป็นวิถีทางที่ทำให้เรานั้นได้รับกับความสำเร็จและได้รับกับสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์สืบเนื่องมาจากการที่เรามีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองในคุตบะห์วันศุกร์นี้ผมอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องถึงเหตุ4ประการที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายต้องไปตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะได้เป็นสาระกับพวกเราว่าถ้าเราไม่ต้องการหรือไม่มีใครต้องการหรอกครับคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าถ้าตายไปแล้วจะไปอยากไปสวรรค์หรืออยากไปนรกแน่นอนเหลือเกินทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครอยากตกนรกของพระองค์ด้วยกับเนียมัตของอัลลอฮ์ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุดดัสซิรและอีกหลายหลายซูเราะห์ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเหตุที่จะทำให้คนต้องไปตกนรกมีหลายประการด้วยกันแต่ในซูเราะห์นี้ที่ผมได้อ่านในต้นของคุตบะห์นี้บอกไว้ถึง4สาเหตุของคนที่จะตกนรกแล้วเรื่องนี้สาเหตุที่จะตกนรกเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงได้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกับการกระทำด้วยแต่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่าสาเหตุของคนที่ต้องไปตกนรกนั้นเพราะสาเหตุละทิ้งเรื่องที่มันทำง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวด้วยด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยกล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าถ้าไม่อยากตกนรกของอัลลอฮ์อย่าทำ4ประการนี้เริ่มต้นในอายะห์อัลกุรอานที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกกุลลูนับซิมบีมากัสบัตรอฮีนะทุกชีวิตหมายถึงพวกเราทุกคนทุกชีวิตถูกค้ำประกันไว้ด้วยกับการงานของตัวเขาเองท่านพี่น้องจะได้เข้าสวรรค์ก็ด้วยกับผลงานที่ท่านพี่น้องทําไว้ในดุนยาและท่านพี่น้องต้องไปตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ด้วยการกระทําที่ท่านพี่น้องทําไว้เองในตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานั้นอัลลอฮฺจึงบอกกุลูนับซิมบีมากัสบัตรอฮีนะทุกชีวิตถูกค้ำประกันไว้ด้วยกับผลงานที่ตัวเองได้ทําเอาไว้อิลลาอัสฮาบัลยามีนเว้นแต่ชาวขวาฟีจันนาตินยาตาซาอาลูนชาวขวาเนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์ชาวขวาคือใครท่านพี่น้องครับเวลาที่วันกิยามัตมันจะแบ่งคนเนี่ยเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งไปทางขวากลุ่มที่สองไปทางซ้าย
ลุ่มที่ไปทางขวาเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นชาวสวรรค์กลุ่มที่ไปทางซ้ายซึ่งเขาเห็นว่าถ้าไปทางขวาเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่นอนแต่ขาเขาที่จะเดินไปทางขวาเนี่ยมันเดินไปไม่ได้อยากจะไปเห็นสวรรค์ที่มีแต่ความบรมสุขมีแต่ความสวยงามมีแม่น้ำลำธารหลากหลายมีสวนมีต้นอินทผลัมมีต้นองุ่นเขียวขจีหมดขาเนี่ยอยากจะเดินไปทางขวาแต่ปรากฏว่าเท้ามันไม่เดินไปเพราะตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยทางที่จะเดินไปสวรรค์เนี่ยเขาไม่เคยคิดที่จะเดินไปคิดจะทำในสิ่งที่มันจะเป็นทางซ้ายที่จะเป็นทางที่จะไปนรกทางที่อัลลอฮ์บอกไม่คิดจะเดินพอไปเห็นสวรรค์แล้วอยากจะเดินไปทางซีกขวาเนี่ยแต่เท้าตัวเองเนี่ยขาตัวเองเนี่ยมันไม่ไปมันจะเดินไปทางซีกซ้ายประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือคนที่จะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมาลาอิกะเนี่ยจะมายื่นบัญชีทุกคนมีบัญชีหมดเราทำอะไรไว้ก็ถูกบันทึกทำบัญชีที่ทำเป็นความดีก็ถูกบันทึกไว้ข้างขวาทำความชั่วไว้ก็ถูกบันทึกไว้ทางด้านซ้ายมาลาอิกัดบันทึกไว้รอกีบอาตีบันทึกไว้มาลาอิกัดก็จะยื่นบัญชีของเราเนี่ยด้วยมือขวาของมาลาอิกัดชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์ละเมื่อมาลาอิกัดมายื่นบัญชีของเราทางด้านให้กับมือเราด้วยมือขวาของมาลาอิกัดแต่คนที่จะเป็นชาวนรกมาลาอิกัดจะยื่นบัญชีให้เขาด้วยมือซ้ายของมาลาอิกัดและบางท่านมาลาอิกะห์เนี่ยไม่อยากจะมองหน้าด้วยซ้ำไปยื่นบัญชีให้เราหน่อยเดี๋ยวยื่นด้วยมือซ้ายแล้วก็ยื่นให้ทางหลังหันหลังให้แล้วก็ยื่นแบบนี้เอาไปเอาบัญชีไปอ่านดูอิลลาอัสฮาบัลยามีนคนที่จะได้เข้าสวรรค์ก็คือชาวมือขวาชาวขวาฟีญันนาตินยะตะซาอาลูนเวลาที่ได้ไปเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยก็ต่างถามกันอานิลมุจริมีนถามคนที่มีความผิดอันใดทำไมถึงต้องมาอยู่ในนรกท่านพี่น้องครับเนี่ยเรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเรารู้จักคนที่เคยกินข้าวร่วมกับเราคนที่เคยไปงานสุราร่วมกับเราคนที่ไปงานยศร่วมกับเราคนที่เคยนั่งรถคันเดียวกับเราเวลาที่เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยคนที่ไปเข้าสวรรค์เนี่ยยัตซาอาลูนาอานิลมุจริมีนก็ถามว่าเอ้าแล้วคนนี้ไปไหนล่ะแล้วคนนั้นไปไหนล่ะอาจารย์คนนี้ไปไหนล่ะอิหม่ามคนนี้ไปไหนล่ะทำไมไม่เห็นในสวรรค์คนที่เคยนั่งกินข้าวสำรับเดียวกันก็จะถามซึ่งกันและกันว่าเอ้าคนที่เคยนั่งกินข้าวกับเราเคยใส่หมวกกะปิย่ออย่างดีเคยพกสระบันอย่างดีไอ้วันนี้เขาไปไหนเขาหายไปไหนท่านพี่น้องครับแล้วถ้าคนที่เป็นพ่อซึ่งพ่อไม่มีใครจะรักลูกเท่ากับพ่อแม่อีกแล้วแล้วถ้าหากว่าพ่อต้องถามว่าเอ้าแล้วลูกของฉันไปไหนล่ะขอโทษนะครับมูฮัมหมัดไปไหนอาอิชะไปไหนไอ้คอดียะลูกฉันไปไหนฟาติมะห์ภรรยาของฉันไปไหนทำไมไม่เห็นในสวรรค์คนที่เป็นชาวสวรรค์ก็จะถามยะตาซาอาลูนาอานิลมุจริมีนจะถามว่าคนที่เคยใกล้ชิดกับเราเนี่ยไปไหนกันหมดไม่เห็นในสวรรค์มันจึงเป็นการน่ารันทดใจว่าถ้าพ่อคนหนึ่งหรือลูกคนหนึ่งต้องถามหาถึงพ่อเพราะไม่เห็นพ่อในสวรรค์หรือภรรยาคนหนึ่งต้องถามหาสามีเพราะไม่เห็นสามีในสวรรค์หรือเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันต้องถามหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะไม่เห็นเพื่อนคนนั้นในสวรรค์ทันใดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดนรกอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เราเป็นมุสลิมและอัลลอฮ์มาเล่าให้เราฟังว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ทันใดนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดนรกให้เห็นชาวสวรรค์ก็มองไปเห็นชาวนรกก็เลยถามชาวนรกว่ามาซะละกะกุมฟีซะกอรอะไรเล่าที่เป็นเหตุทำให้เจ้าต้องมาตกนรกถามคนในนรกว่าทำไมเป็นอะไรเป็นเหตุทำให้พวกเจ้าต้องมาอยู่ในนรกกอลูชาวนรกก็ตอบกับชาวสวรรค์ทันทีเลยลัมนะกูมินัลมุซัลลีนที่พวกเราต้องมาเป็นชาวนรกแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่อยู่ในดุนยาพวกเราไม่ละหมาด
พวกเราไม่ค่อยอยู่ร่วมกับคนละหมาดจึงเป็นเหตุทำให้เราต้องมาตกนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับจะสังเกตได้ว่าชาวนรกที่มีเป็นจำนวนมากหนึ่งในจำนวนมากนั่นก็คือคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ไม่อยู่ร่วมกับคนละหมาดเราถ้าจะเปรียบว่าตั้งแต่อักิลบาเล็กมาตั้งแต่เราอายุ13ปีมาโดยประมาณอักิลบาเล็กแล้วผู้หญิงก็ตั้งมีประจำเดือนแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยตั้งแต่อักิลบาเล็กมาท่านพี่น้องเราเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยถ้านับเป็น999เนี่ยไม่รู้กี่แสนไม่รู้กี่แสนกี่ล้าน9ที่เราเดินไปเรามีรถเราที่ล้อมันหมุนเนี่ยหมุนไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นกี่แสนกี่ล้านกิโลบางคนเนี่ยเปลี่ยนรถมาหลายคันด้วยแต่ลองถามตัวเองสิว่าล้อรถเราที่หมุนเนี่ยที่หมุนไปแต่ละครั้งแต่ละวงรอบเท้าของเราที่เดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยมามัสยิดกี่ครั้งทั้งที่การมามัสยิดแต่ละครั้งแต่ละก้าวที่เดินมาเนี่ยมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญในก้าวนั้นและในก้าวนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะลดบาปแต่เราลองถามตัวเราเองสิตั้งแต่เราเดินได้เนี่ยที่อักเกนบาเล็กแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้บางคนอายุ70บางคน60เนี่ยเดินมาสุเราห์น่ะกี่ก้าวแล้วเดินไปที่อื่นน่ะกี่ก้าวล้อรถที่เราขับอยู่น่ะเราขับไปที่อื่นน่ะกี่แสนไมล์กี่ล้านกิโลและเดินมาล้อรถเราที่หมุนมามัสยิดเนี่ยที่พาตัวเองมาละหมาดมอเตอร์ไซค์ที่พาตัวเองมาละหมาดมันกี่ครั้งอัลลอฮ์จึงบอกให้เห็นชาวนรกบอกว่าที่เราต้องมาตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลัมนะกุมินัลมุศอลลีนเพราะเราไม่ค่อยละหมาดไม่ค่อยมาละหมาดไม่ค่อยอยู่ร่วมกับคนละหมาดประการที่2วะลัมนะกุนุตอิมุลมิสกีนและพวกเราไม่ค่อยให้อาหารกับคนยากคนจนท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องลองหลับตาคิดดูตัวท่านพี่น้องเองตัวผมด้วยเราเนี่ยเลี้ยงอาหารกับเพื่อนเนี่ยเราเลี้ยงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจำเกือบไม่ได้ว่าเราเลี้ยงอาหารเพื่อนให้น้ำดื่มเพื่อนเลี้ยงแต่อเพื่อนเลี้ยงโรตีเพื่อนเราเลี้ยงเนี่ยถ้าเราจะคิดดูตั้งแต่เราจำความได้เลี้ยงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงญาติพี่น้องด้วยแต่ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องลองถามตัวเองสิว่าท่านพี่น้องเคยเลี้ยงอาหารกับคนยากคนจนจริงๆกี่คนเอาคนจนจริงๆนะคนที่เป็นฟากีรมิสกีนจริงๆเนี่ยที่ท่านพี่น้องให้อาหารเขาเนี่ยกี่คนกี่ครั้งลองนับดูสิน่าจะถึง100คนไหมน่าจะถึง200คนไหมแต่วันนี้โอกาสดีนะครับคุณหมอมาบอกแล้วนะครับช่วยเหลือน้ำท่วมคนที่ปากีสถานเนี่ยมีโอกาสจะเลี้ยงอาหารเขาแน่แต่พี่น้องบริจาคเงิน1บาท2บาท100บาทเป็นอาหารไปช่วยเหลือเขาแน่เขากำลังลำบากอยู่เสร็จจากคุตบะห์จากละหมาดเสร็จแล้วท่านพี่น้องก็ร่วมกันบริจาคก็แล้วกันเพราะในวันกิยามะฮ์เหตุที่เป็นคนที่ต้องไปตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ประการที่1ก็คือไม่ค่อยมาละหมาดอาจจะละหมาดอยู่บ้านแต่ไม่ค่อยมาละหมาดรวมกับเขาอ่ะไม่ค่อยละหมาดญะมาอะห์น่ะเพราะในสำนวนภาษาอาหรับว่ากุนวะลัมนะกุมินัลมุศอลลีนฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับคนละหมาดคือไม่ค่อยมาละหมาดญะมาอะห์น่ะละหมาดที่บ้านน่ะละหมาดแล้วแต่ละหมาดญะมาอะห์น่ะฉันไม่ค่อยร่วมกับเขาประการที่2วะลัมนะกุนุตัยมุลมิสกีนฉันไม่ค่อยให้อาหารกับคนยากคนจนผมอธิบายไปแล้วว่าท่านพี่น้องครับกับอาหารที่เป็นคนยากคนจนน่ะท่านพี่น้องเคยเลี้ยงได้สัก100คนมั้ยอายุจะ70 80แล้วเราไปดูซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่านี่ถ้าจะดูชาวสวรรค์และดูอบูบักรเนี่ยอบูบักรศิดดีกไปละหมาดซุบฮ์เนี่ยขยำแป้งไว้ก่อนเลยขยำแป้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปละหมาดซุบฮ์ก็ทำไม่เยอะหรอกครับทำน้อยซุบฮ์นี้ก็เอาไปให้บ้านนี้พอซุบฮ์วันหน้าก็เอามาให้บ้านนี้พอซุบฮ์วันหน้าก็เอามาให้วันนี้ทำซอดาเกาะห์ทุกวันทำบุญให้กับคนยากคนจนทุกวันไม่ได้เยอะนะครับทำทีละนิดเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะฮับบุลอามาลอิลัลลอฮ์งานที่อัลลอฮ์รักน่ะอัดวะมุฮาอินกัลละทำแต่น้อยแต่ทำบ่อยๆทำทุกวันนะครับประการที่3สาเหตุที่เราจะต้องเป็นชาวนรกเนี่ยวะกุนนานะคูดูมาอัลคออิดีนพวกเราตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยชอบมั่วสุมอยู่กับคนที่มั่วสุมภาษาอาหรับเนี่ยมันชัดภาษาไทยก็ชัด
มั่วสุมอยู่กับผู้ที่มั่วสุมทั้งหลายถ้าทำดีเขาไม่เรียกมั่วสุมหรอกอ่านกุรอานเขาไม่บอกอันนี้มามั่วสุมกันอ่านกุรอานเขาไม่พูดหรอกมั่วสุมกันอยู่กับคนที่มั่วสุมทั้งหลายมั่วสุมกันกับเรื่องของน้ำกระท่อมฮารามนะครับน้ำกระท่อมถึงแม้ว่ากฎหมายมันจะบอกฮาลาลแต่อัลลอฮ์น่ะฮารอมแน่กัญชาเนี่ยฮารอมแน่ฮารอม 100% ไม่ต้องรอจุฬาราชมนตรีประกาศฮารอม 100% แต่เราไปอยู่กับกลุ่มชนที่มั่วสุมทั้งหลายคนเขาอยู่เขานินทากันเขากำลังนินทากันเนี่ยถ้าเราเดินออกไอ้คนที่มันนินทามันก็ไม่รู้จะเป็นนินทาให้ใครฟังนะแต่เวลาคนเขานินทาเราก็ไปฟังแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วก็ใส่ใจพอใส่ใจแล้วมาอยู่ในตัวมันก็ต้องออกทางปากก็เป็นการฟิตนะต่อไปนี่ถ้าคนเขานินทาเราไม่มั่วสุมด้วยเราเดินออกไอ้คนนินทาเนี่ยมันก็จะไม่บาปเพราะไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังตามร้านกาแฟร้านแต่อต่างหลายเนี่ยที่เราไปกินกันตอนเช้าๆนะสิกระบงกระบูเนี่ยกินกันก็คุยกันเรื่องดีๆคุยกันเรื่องสร้างสรรค์ถ้ามีการคุยเรื่องนินทากันเมื่อไรเรื่องฟิตนะเมื่อไรแล้วเรายังไปนั่งฟังอยู่ในกุรอานก็บอกนี่แหละว่ากุนนานะคูดูมาอัลคออีดีนเราเนี่ยชอบอยู่กับกลุ่มที่มั่วสุมจึงเป็นเหตุทำให้เราต้องมาตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ประการที่3ประการที่4ประการสุดท้ายว่ากุนนานุกัซซิบุบิยอมิดดีนถ้าแปลกับคนกาเฟรแท้ๆเลยก็แปลว่าเราปฏิเสธวันกิยามะฮ์แต่ถ้าแปลกับคนที่เป็นมุสลิมก็แปลว่าและพวกเราไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของวันอาคิเราะห์กับเรื่องของการวันตอบแทนแห่งวันกิยามะฮ์วันลงโทษแห่งวันกิยามะฮ์เราไม่ค่อยใส่ใจถามว่าไม่ค่อยใส่ใจอย่างไรท่านพี่น้องลองคิดดูถ้าคนที่ใส่ใจต่อวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะไม่พูดแม้แต่คำพูดอุ๊ฟกับคนที่เป็นพ่อแม่ชึกช้ากับคนที่เป็นพ่อแม่เขาจะไม่ทำร้ายภรรยาเขาด้วยคำพูดและการกระทำเขาจะไม่ทำร้ายคำพูดด้วยกับคำพูดกับเพื่อนของเขาพูดจาหยาบคายกับเพื่อนพูดจาหยาบคายกับภรรยาไม่ดูแลภรรยาไม่ดูแลลูกที่สมควรถ้าเขาใส่ใจในวันอาคิเราะห์เนี่ยเขาจะไม่ทำเรื่องนี้ตาของเราท่านพี่น้องครับในอายะอัลกุรอานผมอ่านอายะกุรอานอายะนี้แล้วเนี่ยพยายามคิดพยายามคนที่อยู่กับอัลกุรอานท่านพี่น้องทั้งหลายอ่านกุรอานแล้วที่อัลลอฮ์บอกอินนัสซัมอะวัลบาซะระวัลฟูอาดะกุลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาตาของท่านหูของท่านใจของท่านในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เก็บมาสอบทั้งหมดเลยอัลลอฮ์เรียกมาสอบทั้งหมดเลยท่านพี่น้องครับหูเราเนี่ยไม่ต้องไปถามย้อนไกลหรอกถามว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วถึงวันศุกร์เนี่ยท่านพี่น้องฟังอะไรมาบ้างลองถามลองตรวจสอบดูที่แล้วถ้าพี่น้องลองไปถามดูตั้งแต่เดือนรอมฎอนปีที่แล้วถึงรอมฎอนเนี่ยหูของเราเนี่ยฟังอะไรบ้างฟังสารพัดเรื่องเลยแต่ฟังกุรอานกี่ครั้งฟังบยานฟังศาสนากี่ครั้งฟังเรื่องไม่ดีกี่ครั้งตาของเรามองท้องฟ้ามองแผ่นดินแล้วคิดไปถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ตาของเราเนี่ยไปมองอะไรบ้างสมัยนี้โซเชียลกำลังแรงท่านพี่น้องกับโทรศัพท์นี่พอเปิดกระรูดปึ๊ดรูดปึ๊ดแล้วก็พอถึงอะไรก็ขยายตาก็มองในสิ่งที่มะซียัตหูก็ฟังในสิ่งที่มะซียัตใจก็ฟังใจก็คิดในสิ่งที่เป็นมะซียัตแล้วมันจะรอดไหมนรกของอัลลอฮ์กับพวกเราแล้วเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมก็อัลลอฮ์บอกว่าหูตาใจกุลลูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาอัลลอฮ์จะสอบนะในวันกิยามะฮ์ปากของเราเนี่ยพูดสารพัดเรื่องท่านพี่น้องครับริมฝีปากเราสองริมฝีปากลิ้นของเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเรากระดิกในการอ่านอัลกุรอานเดือนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยอ่านกี่ซูเราะห์ถ้าไม่รวมในละหมาดปากของเราพูดสารพัดแล้ววันนี้เราซิกรุลลอฮ์วันละกี่ครั้งทั้งที่นบีบอกหนักที่ตาเบาที่ลิ้นแต่เป็นหนักที่ตาช่างนะสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอาซีมหรือคำว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ปลูกต้นไม้ไว้แล้ว1ต้นในสวรรค์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์2ต้นแล้วในสวงสวรรค์และต้นไม้ที่ปลูกในสวงสวรรค์นั้นคือต้นอินทผลัมด้วยท่านพี่น้องได้ปลูกต้นไม้ให้กับตัวเองในสวงสวรรค์กี่ต้นแล้วแต่ปากเราพูดได้ทุกเรื่อง
เป็นอย่างนี้แหละกับสี่ประการที่กล่าวข้างต้นนี้ฮัตตาอาตานัลยากีนชาวนรกบอกว่าเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ค่อยอยู่ร่วมกับคนละหมาดไม่ค่อยให้อาหารกับคนยากคนจนไม่ค่อยใส่ใจในวันกิยามะห์มั่วสุมอยู่กับกลุ่มมั่วสุมฉันเป็นอย่างนี้ตลอดไปฮัตตาอาตานัลยากีนจนกระทั่งว่าความตายเนี่ยมันมาเยือนฉันมันมาถึงฉันแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮฺจะรับการตอบัตตัวของมุสลิมทุกคนของมุมินทุกคนตราบใดที่เสียงเนี่ยมันยังไม่ดังกรักกรักกรักจะไม่ต้องเคยค่ายไปอยู่ใกล้คนจะตายไหมคนจะตายในทุกคนนะครับจะมีเสียงนี้ทุกคนจะมีนานมีน้อยมีหนักต้องมีเสียงนี้ทุกคนทุกคนท่านพี่น้องลองถามตัวอิหมัมก็ได้นักเรียนอัซฮัดเหมือนผมเนี่ยลองถามก็ได้คนใครใกล้จะตายเนี่ยต้องมีเสียงนี้ทุกคนจะดังมากดังน้อยจะดังนานจะดังทีมีอย่างนี้ทุกคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะยักบะลุตเตาบะห์มาลัมยุกอรริฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใหญ่หลวงที่มีต่ออุมมะห์ของมุฮัมมัดียะห์อุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จะรับการกลับตัวของบ่าวทุกคนตราบใดที่ความตายมันไม่ถึงตอบัตตัวก่อนอัลลอฮ์รับทุกคนแล้วเรายังไปสวรรค์กันไม่ได้อีกยังไงด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเราเราเตาบะตันนซูฮาเราตอบัตตัวเมื่อใดวันนั้นอัลลอฮ์ทรงดีใจแล้วก็เอื้อมมือมาแบบนี้ครับพร้อมที่จะโอบกอดผู้ที่ตอบัตตัวชาวนรก4ประการบอกพวกเขาไม่คิดจะตอบัตตัวฮัตตาอาตานันยะกีนจนกระทั่งว่าความตายมาเยือนเราแล้วฝากไว้เป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องในคุตบะห์วันศุกร์นี้มหาความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราพร้อมที่จะรับการตอบัตตัวของพวกเราตลอดทุกเรื่องที่เรามีความผิดอินนัลลอฮะกานะตอวาบะอัลลอฮ์รับการตอบัตตัวทุกคนและวันนี้พวกเราจะได้มีส่วนร่วมกับการช่วยเหลือพี่น้องของเราที่เปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกับเราในการที่พวกเขาได้ประสบกับอุทกภัยพี่น้องชาวปากีสถานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาประกาศว่าวัลลอฮุฟีเอานิลอับดีมากานัลอับดุฟีเอานิอาคีฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์ให้การช่วยเหลือพี่น้องของเขาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูกานะกอฟฟารอالحمد لله حمدا حمدا وشكرا شكرا الحمد لله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وصلى الله على رسولنا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد صلى على رسوله الكريم إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم رد كيد المجرمين في نحورهم اللهم انصر المجاهدين في يلا اللهم انصر المجاهدين في فطنهاللهم انصر المجاهدين في نراتيوات اللهم انصر المجاهدين في اندونيسيا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتهولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا